ทำบุญมาก็มากมายแต่ตายไปกลับตกนรกทำไมถึงเป็นแบบนั้นก่อนอื่นรู้เสียก่อนเลยว่าในขณะที่กำลังจะสิ้นใจตายนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กำลังจะตายบ้างตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ก็คือ 1. กรรมภาพกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตมักหวนกลับมาปรากฏให้เห็นทั้งที่เราลืมไปนานแล้วเช่นใครเคยฆ่าคนตายภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการฆาตกรรมจะกลับมาปรากฏในจิตถ้าเคยช่วยชีวิตคนไว้ภาพตอนนั้นจะมาปรากฏนี้แสดงว่านึกถึงกรรมหรือกระบวนการทำความดีหรือความชั่วดังพระบาลีว่าในสมัยนั้นกรรมทั้งหลายที่ตนทำไว้ก่อนนั้นย่อมเกาะติดในจิตของบุคคลผู้ใกล้ตายนั้นมีคนเคยเล่าว่าคนที่ฆ่าวัวเมื่อใกล้ตายจะร้องเสียงเหมือนวัวตอนถูกเชือดหรือคนที่ฆ่าหมูก็จะร้องเสียงเหมือนหมู 2. กรรมนิมิตบางคนเคยเห็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของการทำกรรมเช่นบางคนเคยเห็นมีดตอนที่เคยใช้ฆ่าวัวฆ่าควายบางคนนึกถึงภาพโบสถ์วิหารที่ตนเองเคยสร้างเราระลึกถึงนิมิตของกรรมใดก็จะไปเกิดใหม่ตามพลังของกรรมนั้นกรรมนิมิตนี้จะเป็นกรรมที่ตนเคยทำจนคุ้นเคยเช่นคนที่ตักบาตรตอนเช้าทุกวันคนที่เคยฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเป็นต้น 3. คตินิมิตบางคนไม่นึกถึงกรรมในอดีตแต่กลับนึกถึงภาพของที่จะไปเกิดในชาติหน้านั้นคือเห็นคตินิมิตหมายถึงภาพที่เกี่ยวกับที่จะไปเกิดเช่นก็จะนึกเห็นวิมานใครจะไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทกินหญ้าจะนึกเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีภาพเหล่านี้เป็นนิมิตบอกกล่าวล่วงหน้าว่าเรานั้นจะได้ไปเกิดในภพภูมิใดคงเหมือนกับภาพที่บางคนฝันเห็นล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็รวมความได้ว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตจิตของเราระลึกถึงกรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทใดเราก็จะไปเกิดในภพภูมิอันสอดคล้องกับกรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทนั้นดังนั้นบางคนวางแผนลักไก่คือชั่วชีวิตของเขาทำบาปมากกว่าบุญเขาจึงกะจะนึกถึงกรรมดีนิดหน่อยนั้นก่อนตายถ้านึกถึงพระด้วยตนเองไม่ได้ก็สั่งลูกช่วยเตือนความจำคนเรามักจะเตือนคนใกล้ดับจิตให้นึกถึงพระเอาไว้แต่ถ้าใครทำบาปไว้มากก็คงไม่อาจหลอกตัวเองก่อนตายได้ดังมีเรื่องเล่าว่าเสียคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกชอบโกงชาวบ้านด้วยวิธีตวงข้าวเปลือกไม่เต็มถังพอเสียคนนี้แกใกล้ตายลูกสาวก็กระซิบให้เตียนึกถึงพระด้วยการบริกรรมว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังแต่ทางด้านเตียกับบริกรรมตามว่าสัมมากี่ถังสัมมากี่ถังเพราะฉะนั้นก่อนที่จิตจะดับต้องฝึกจิตให้รู้จักจับเอาสิ่งดีๆที่ตนทำไว้แต่การฝึกนั้นจะต้องทำจนเคยชินและสามารถลบสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจให้ได้คนที่ฝึกสมาธิจะสังเกตเห็นว่าจิตของเรานั้นชอบที่จะหนีออกไปจากองค์ภาวนาบ่อยๆยิ่งคนเพิ่งเริ่มหัดนั่งสมาธิแทบจะไม่สามารถทำจิตให้สงบลงได้เลยเมื่อทำสมาธินานๆและเป็นประจำแล้วเท่านั้นจึงจะบังคับให้ใจอยู่กับองค์ภาวนาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เรากำลังจะขาดใจนิมิตต่างๆจะปรากฏให้เห็นในใจถ้าท่านมีสติรู้ว่าตนกำลังจะตายให้รีบเข้าสมาธิลบภาพนิมิตทั้งหลายออกไปให้หมดหรือถ้าจะเลือกเก็บไว้แต่สิ่งดีๆคือการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาให้อยู่กับตัวจนไปถึงตอนขาดใจตายก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติได้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆต้องหมั่นฝึกฝนมีวิธีสำหรับฝึกจิตในการตัดนิมิตไม่ดีต่างๆโดยให้ท่านฝึกตอนนอน
หลังจากกราบพระสวดมนต์แล้วเมื่อเรานอนให้เรากำหนดจิตไว้ตามที่เราเคยฝึกสมาธิมาไว้ว่าจะมีองค์ภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอได้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้จิตสับสายจนกระทั่งเรานั้นนอนหลับไปการทำทุกคืนที่เรานอนจะทำให้เรานอนหลับง่ายขึ้นและมักไม่ฝันร้ายอีกด้วยถ้าท่านใดได้ฟังเรื่องนี้แล้วคืนนี้สามารถฝึกได้เลยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินอนสมาธินี้แหละดีเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้มีจุดประสงค์ทำเพื่อให้ได้ญาณเราทำเพื่อการฝึกตัดความคิดไม่ให้แสสายเท่านั้นปฏิบัติดียังมีโอกาสลงนรกจากหนังสือพ่อสอนลูกเล่มสีทองธรรมะคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีการปฏิบัติดีเช่นไม่ขาดศีล5ไม่ขาดสรณคมแต่ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งทำให้ตนเองไปเกิดในอบายภูมิ4ได้ขณะเดียวกันคนที่ไม่มีศีลหรือปามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะต้องตกนรกยกตัวอย่างเช่นพระนางมาริกาเป็นผู้ที่มีความประพฤติการปฏิบัติดีมากยากที่บุคคลอื่นจะพึงทำได้อารมณ์ใจของพระนางเต็มไปด้วยอารมณ์กุศลเคยถวายอธิษฐานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีคนถวายอธิษฐานครั้งเดียวในชีวิตและคนที่จะถวายได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงพระนางมาริกามีคุณงามความดีประเสริฐเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งผืนถ้าบังเอิญไปเปื้อนอะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏเรื่องมีอยู่ว่าคืนหนึ่งพระนางจะไปถ่ายปัสสาวะและตอนกลางคืนเขาดับไฟกันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าบังเอิญเท้าขวาของพระนางสะดุดพระบาทของพระราชสวามีคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพียงเท่านี้พระนางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทำความชั่วมากทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเพราะไม่มีเจตนาแต่พระนางมาริกาคิดเสมอจิตเศร้าหมองสลดใจหนักใจว่าตัวเองทำความผิดต่อมาเมื่อวาระเข้าถึงพระนางทรงประชวรเวลาใกล้จะตายจิตประวัติคิดว่าเราเลวเหลือเกินที่เอาเท้าไปสะดุดพระราชสวามีเข้าพอตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านกุศลร่างกายของพระนางเป็นนางฟ้าทั้งตัวเครื่องประดับประดาก็เป็นเหมือนนางฟ้าทั้งหมดแต่ปรากฏว่าอาศัยความข้องใจนิดหนึ่งจึงพาพระนางไปลงนรกก็ไม่ทราบว่าขุมไหนเหมือนกันอยู่ในนรกทั้งสิ้นเท่ากับ7วันของโลกมนุษย์เพราะอาศัยจิตที่กลุ้มหรือเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วแต่คิดว่าชั่วทำกำลังใจของตัวเองให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวบรรดาญาติโยมที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดถึงว่าเราจะต้องตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีสุภาษิตว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาบุคคลใดก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์ไม่ผ่องใสไม่เกาะบุญเช่นไม่นึกถึงทานการให้ไม่นึกถึงศีลที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังไม่นึกยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลมันก็เป็นทุกข์ขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายระมัดระวังเรื่องจิตให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพยายามนึกถึงศีลที่เราต้องปฏิบัตินึกถึงการบริจาคทานนึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ต้องครบทั้งหมดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามไปนึกถึงมันให้นึกถึงความดีที่ทำไว้แล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้เป็นสุขคือไปเกิดบนสวรรค์ได้นั่นเอง